ประโยชน์นะลูกคือใช้ทำยารักษาโรคเช่นพวกยาสันฟ้าแก้ไขมาเลเรียแล้วก็ใช้เป็นตัวเร่งกำจัดขนในหนังในการกำจัดอะไรนะคะขนในหนังค่ะขนในหนังค่ะทำให้หนังมันแห้งค่ะทำให้หนังมันแห้งใช้ในอุตสาหกรรมสบู่ที่ละลายน้ำมันใช้ในอุตสาหกรรมสบู่ที่ละลายน้ำมันได้กี่ข้อแล้วเนี่ยนี่ใส่เป็นข้อลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อโรคยาฆ่าแมลงเชื้อราสบู่สีย้อมผ้าแล้วก็เครื่องสำอางค่ะนี่ประโยชน์เยอะแยะเลยจากเอมีนปรบมือให้ปริศราหน่อยนะคะหมดหรือยังครับประโยชน์หมดหรือยังเมื่อกี้เพื่อนบอกไปกี่ข้อแล้ว3-4ข้อใช่ไหมยังมีอีกยังมีอีกอะไรอีกคะมันว่าไงลูกใช้เป็นสารกำจัดวัชพืชอะค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วนอกจากวัชพืชแล้วกำจัดอะไรได้อีกคะสารกำจัดอะไรลูกกำจัดแมลงกำจัดแมลงเช่นอะไรบ้างคะกำจัดแมลงแมลงอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะยุงเลยค่ะนึกตั้งนานยุงมีแค่นั้นเหรอแมลงอ่ะมีตั้งเยอะแยะแมลงอะไรคะแมลงที่ไม่พึงปรารถนาเพี้ยปวกค่ะมดมันมดแมลงสาบพวกนี้ได้หมดหรือยังคะมีอีกไหมมีอีกไหมคะหมดหรือยังช่วยกันดูสิได้ยังคะณัฐพรแล้วก็อะไรคะใช้เป็นยาบรรเทาปวดค่ะใช้เป็นยาบรรเทาปวดเช่นสารตัวไหนคะที่เอามาทำมอร์ฟีนที่อยู่ในพืชเลยมอร์ฟีนนักเรียนรู้จักไหมมอร์ฟีนได้จากต้นอะไรคะต้นฝิ่นเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมไม่เคยเห็นของจริงแต่เราเคยเห็นในทีวีบ้างใช่ไหมมันจะเป็นดอกถ้าตัดให้แห้งแล้วมันจะเป็นคล้ายๆไม้ไผ่แห้งๆแต่ถ้าเป็นสดๆมันจะเป็นเขียวๆแล้วพอมันบานดอกมันก็จะเป็นขาวชมพูอยู่แถวภาคไหนมากคะภาคเหนือค่ะนักเรียนภาคเหนือแถวตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเยอะเลยหมดหรือยังประโยชน์นอกจากนั้นก็ยังมีบรรเทายาแก้ไอนะคะยาแก้ไอเนี่ยก็ช่วยได้เยอะจะเห็นได้ว่ามันทำเป็นยาแล้วทีนี้เราไปดูโทษค่ะไปดูโทษนะคะอันตรายจากการใช้เอมีนมั่งโทษเป็นยังไงค่ะแล้วอะไรคะโทษมีพิษการสัมผัสแล้วการสูดดมถ้าเกิดว่าโดนหรือสัมผัสอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อต่างๆได้ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าเราเอามาทำเป็นยาพวกนี้มันทำไมคะใช้ไปนานๆแล้วเป็นยังไงคะเป็นไงคะมันจะกลายเป็นอะไรได้มันจะกลายเป็นสารเสพติดค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยยาพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องทำไมคะมีต้องควบคุมแล้วก็มีระยะการใช้เพราะว่าถ้านักเรียนใช้ไปนานๆหรือเสพไปนานๆหรือรับประทานไปนานๆมันจะติดบางคนมีนะติดยาแก้ไออะค่ะจิบเรื่อยๆเลยเพราะมันมีอะไรอยู่มันมีสารนิโคตินนะคะนิโคตินเนี่ยเป็นสารที่ว่ามันจะซึมซับโดยไม่รู้ตัวค่ะครูก็เป็นอย่างครูอะไรนะคะโคดีอีนเดี๋ยวเราไปดูในหนังสือใช่ไหมเดี๋ยวไปที่สไลด์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสารแต่ละตัวใช่ไหมว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตัวแรกเลยลองดูนะคะตัวนี้คือที่เพื่อนบอกเมื่อกี้คือสารโคดีอีนโคดีอีนนี้อยู่ในเป็นสารที่อยู่ในมอร์ฟีนซึ่งเอามาสกัดทำเป็นยาซึ่งได้จากต้นฝิ่นเช่นเดียวกันส่วนมากเขาจะใช้ส่วนไหนของต้นฝิ่นคะนักเรียนรู้ไหมดอกจริงๆแล้วยางค่ะยางยางก็เอาไปทำอะไรคะรู้ไหมเอาไปทำอะไรผงขาวค่ะโคเคนพวกนี้
เนี่ยไอ้ต้นของมอร์ฟีนเนี่ยนะมันได้ตั้งแต่ดอกยางใบรากได้หมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของมันเห็นไหมคะมีความซับซ้อนมีหมู่ฟังก์ชันของอะไรบ้างคะเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันของอะไรบ้างคะมีหมู่ฟังก์ชันของเบนซีนเห็นไหมคะแล้วก็มีกลุ่มเอมีนมีโอด้วยนะคะโอนี่คืออะไรอีเทอร์ใช่ไหมอีเทอร์แล้วก็รวมกับแอลคิวพวกนี้นะคะจะเป็นสารที่อยู่ในฟินนะคะที่เอามาทำเป็นยาบรรเทาปวดได้นะคะส่วนอันนี้เอามาทำยาแก้ไอใช่ไหมยาแก้ไอส่วนนิโคตินดูนิโคตินบ้างนิโคตินพบมากที่ไหนคะพบที่ไหนคะในใบยาสูบแล้วอะไรอีกคะที่ไหนอีกคะส่วนมากก็เอามาใช้คนเราจะชอบเอามากินกันในบุหรี่ที่สูบในกาแฟที่รับประทานในน้ำอัดลมนะคะก็จะมีสารตัวนี้ด้วยอย่างครูก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเหมือนกันนะคะน้ำอัดลมจะเลิกก็พยายามอยู่นะคะพอไม่กินแล้วมันจะหงุดหงิดนะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะสารประกอบอันนี้ชื่ออะดรีนาลีนชื่อคุ้นเนาะมันเอาไว้ทำอะไรคะอะดรีนาลีนมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนตัวนี้อยู่ในร่างกายของคนเราเอาไว้อยู่ตรงส่วนไหนนักเรียนทราบไหมมันจะอยู่ต่อมใต้สมองค่ะเวลาเกิดความรู้สึกยังไงมันจะหลั่งออกมานักเรียนรู้ไหมเวลานักเรียนตกใจหรือตื่นเต้นนะคะอย่างเช่นเวลานักเรียนถูกอะไรอ่ะถูกอะไรดีไฟไหม้บ้านหรือถูกทำร้ายอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็จะสารตัวนี้มันก็ทำไมจะหลั่งออกมาค่ะตกใจบางคนทำไมคะบางทีครูเคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเคยค่ะคนที่บ้านน่ะมีงานแต่งงานแล้วเขาก็ทำไมคะเล่นไพ่กันโอ้แล้วทำไมคะพอตำรวจมาค่ะกำแพงสูงเกือบ2เมตรค่ะปีนข้ามไปได้เห็นกับตาเลยนะคะไม่น่าเชื่อแล้วบางคนทำไมคะยกโอ่งได้ค่ะยกโอ่งแล้วบางคนก็ทำไมคะถือไปทั้งไพ่ค่ะไปนอนในมุ้งตำรวจไปเรียกนะคะไปเรียกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ครูได้เห็นจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแล้วบางคนนะก็ฉลาดมากเลยไวค่ะพอตำรวจมาทำไมคะที่บ้านกำลังก่อสร้างอยู่ถอดเสื้อเลยค่ะเอาจอบไปกวนปูนใหญ่เลยเนี่ยมันก็เป็นความตกใจแล้วทำให้เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือสารอะดรีนาลีนแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้คืออะไรคะแอมเฟตามีนเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะตัวนี้ใช้กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพื่อทำอะไรคะบำรุงกำลังส่วนมากจะใส่ในเครื่องดื่มชูกำลังเช่นอะไรบ้างคะกระทิงแดงM100 อะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันว่าทำไมคะจบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอมีนนะคะมีคำถามไหมมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวให้พักหายใจหายคอกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องเอมายค่ะ